พูดถึงถนนแย่ๆแล้วพาไปดูเส้นนี้ที่ลพบุรีกันบ้างชาวบ้านเขาร้องเรียนกันเข้ามาว่าผู้รับเหมาเนี่ยมาทำถนนแล้วดันทิ้งงานครับทำให้ถนนหนทางตรงนั้นเนี่ยเป็นหลุมเป็นบ่อคือแย่ไปหมดทั้งคนที่สัญจรคนที่เขาเปิดร้านค้าร้านขายอยู่ตรงนั้นแล้วเส้นนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งด้วยครับสภาพเป็นแบบนี้คุณผู้ชมคือแย่มากเลยนะนี่เหมือนยังทำถนนยังไม่เสร็จเนอะเออนี่เป็นโครงการที่เขามีการปรับปรุงถนนนะครับเขาเรียกว่าปรับปรุงผิวทาง Asphaltic Concrete ที่ถนนตลาดใหม่ความยาวตรงนั้นเนี่ยไม่ถึงกิโลนะครับซ่อมกันประมาณ780เมตรเท่านั้นโดยทางเทศบาลเมืองบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีเป็นผู้ว่าจ้างแต่ผู้รับเหมาพอเขามาทำงานเนี่ยปรากฏว่าทิ้งงานทำแล้วก็ไม่เสร็จแล้วก็ปล่อยให้สภาพกลายเป็นแบบนี้ครับการสัญจรไปมานั้นยากลำบากฝุ่นคละคลุ้งเต็มไปหมดแล้วยิ่งช่วงนี้หน้าหนาวคุณลมมันนิ่งโอ้โหฝุ่นนี่กระจายเลยเวลารถที่เขาขับผ่านไปผ่านมานะครับเนี่ยแล้วสองข้างทางมีทั้งบ้านเรือนมีร้านค้าลำบากกันไปหมดเลยนะคะชาวบ้านในพื้นที่เล่าว่าตอนนี้เดือดร้อนแสนสาหัสจริงๆแล้วมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งจากการก่อสร้างถนนที่ไม่เรียบร้อยผู้รับเหมาทิ้งงานโดยอ้างว่าเครื่องจักรกลหนักพังชำรุดเครื่องจักรพังเสียหายขอเวลาไปซ่อมก่อนแล้วก็ไม่ยอมกลับมาทำอีกเลยชาวบ้านแจ้งไปยังเทศบาลเมืองบ้านหมี่แล้วนะครับเทศบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจประสานรถน้ำเอาเข้ามารถน้ำดับฝุ่นกันแบบนี้ครับเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุกันไปก่อนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนกันไปก่อนเรื่องของฝุ่น PM 2.5 อะไรต่างๆนานาแต่ชาวบ้านเขาก็บอกว่ามันก็ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนบางรายถึงขั้นต้องย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นชั่วคราวนะครับร้านค้าร้านขายอาหารที่อยู่แถวนั้นต้องปิดตัวหนีเพราะว่าเปิดไปบางทีก็ไม่มีลูกค้าลำบากกันแค่ไหนไปฟังจากปากครับวิ่งเนี่ยคือฝุ่นมันก็ตามรถมาเงี้ยโอ้โหฝุ่นเต็มบ้านไปหมดเต็มบ้านไม่เท่าไหร่หรอกครับนั่งอยู่เดี๋ยวผมเนี่ยแข็งหมดเลยครับเดือดร้อนอย่างเงี้ยอันนี้ไหลสดทีนี้รถรถน้ำของวัดวันนึงผมฉีดเนี่ยนะห้าหกครั้งไม่อยู่นะกลางคืนแต่กลางคืนมันก็ช้าหน่อยใช่ป่ะแต่กลางวันมันก็ไวหน่อยเพราะแดดมันร้อนทีมข่าวไปสอบถามนายจักรพันธ์เหล่าวงไทยนายกเทศมนตรีเมืองบ้านหมี่นะครับบอกว่าระยะทางของโครงการปรับปรุงผิวถนนตลาดใหม่ตรงนี้เนี่ยยาวประมาณ780เมตรเท่านั้นแต่ผู้รับเหมาทำงานล่าช้าผ่านมาเกือบ2เดือนแล้วงานไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควรเลยจนทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนตามที่ร้องเรียนเขายอมรับเลยว่าชาวบ้านเดือดร้อนจริงๆตอนนี้ทางเทศบาลเนี่ยสั่งให้ผู้รับเหมาเร่งเข้ามาดำเนินการต่ออย่างเร่งด่วนแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวจะตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาตามสัญญาด้วยว่าทำไมถึงทิ้งงานทำไมไม่รีบดำเนินการให้แล้วเสร็จนะครับแบบนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพอเกิดปัญหาแบบนี้ควรจะมีการลงบันทึกอะไรไว้ไหมทำเป็นแบล็คลิสต์เลยขึ้นไว้ไหมมันจะได้ไม่เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นอีกนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีเรื่องร้องเรียนมีความเดือดร้อนอยากให้เราเป็นกระบอกเสียงให้ตามหน้าจอกันเลยนะครับเป็นช่องทางที่สามารถส่งเข้ามาได้เพจโมโนนิวส์ข่าวโมโนครับ